วันนี้เรามาเรียนรู้การตำน้ำพริกกะปิที่ตำทีไรก็อร่อยนะครับสูตรเด็ดในตำนานนะครับก็คือเรามาเป็นครูพักรักจำนะครับเขาไม่ได้จดบันทึกไว้นะครับแต่ตำทีไรก็อร่อยทุกครั้งนะครับตอนนี้ก็คือแกะกระเทียมก่อนครับเสร็จแล้วก็กระเทียมเนี่ยใส่ไปในครกนะครับเสร็จแล้วเราก็เอากะปินะครับมา1ช้อนนะครับตักกะปิ1ช้อนนะครับชอบกินกะปิมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยนะครับก็คือเทคนิคเนี่ยคือเราจะโขกกระเทียมกับกะปิก่อนนะครับค่อยๆโขกเบาๆก่อนนะครับเพื่อให้กระเทียมเขาแหลกก่อนครับไม่งั้นเราโขกแรงเนี่ยกระเทียมจะกระเด็นออกมานอกครกครับเสร็จแล้วก็โขกไปเรื่อยๆครับจนกว่ามันจะแหลกนะครับแหลกและเข้ากันพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เตรียมพริกนะครับเด็ดคั่วพริกออกแล้วก็ใส่พริกเข้าไปชอบเผ็ดมากใส่มากนะครับเผ็ดน้อยใส่น้อยนะครับอันนี้ที่เห็นนี่ก็ประมาณ 30-50 เม็ดนะครับเท่าที่ดูนะครับก็ค่อยๆโขกไปเรื่อยๆครับพอเริ่มเข้าที่นะครับพอเริ่มเข้าที่เราค่อยโขกแรงครับโขกจากเบาๆก่อนนะครับค่อยๆโขกไปเรื่อยๆครับคือถ้าพริกเยอะเนี่ยก็จะโขกนานหน่อยนะครับนี่ครับก็ใส่ไปเพิ่มนะครับมีแบบไม่พอก็ใส่ไปเพิ่มเสร็จแล้วก็ใส่ชูรสนะครับ1ช้อนนะครับแล้วแต่ความชอบเลยครับแต่สูตรนี้คือใส่ชูรส1ช้อนครับแล้วก็มะนาวเนี่ยเป็นมะนาวเหลืองมะนาวในสวนนะครับก็ปอกมะนาวให้เรียบร้อยก่อนครับแล้วใส่ไปทีเดียวนะครับใส่ทีแรกเนี่ยอย่าเพิ่งใส่ไปเยอะนะครับใส่ไปสักครึ่งลูกก่อนนะครับตอนนี้ก็ปอกมะนาวก่อนแล้วมะนาวเนี่ยถ้าเป็นมะนาวเขียวจะกลิ่นหอมกว่าแต่น้ำจะน้อยนะครับตอนนี้เรามีมะนาวเหลืองอยู่นะครับมะนาวของเราเองในสวนนะครับก็จะน้ำเยอะหน่อยนะครับเนี่ยครับบีบไปไม่เยอะนะครับไม่เยอะนะครับอย่าเพิ่งใส่เยอะนะครับบีบไปนิดนึงก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยๆคนนะครับนี่ครับบีบไปนิดนึงก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาน้ำตาลปี๊บมาใส่ครับแล้วก็โขกให้น้ำตาลปี๊บละลายครับไม่งั้นเนี่ยถ้าเราใส่น้ำตาลปี๊บไปก่อนนะครับแล้วโขกเลยน้ำตาลปี๊บจะละลายช้ามากนะครับละลายยากมากนะครับตอนนี้น้ำตาลปี๊บก็ทำปฏิกิริยากับน้ำมะนาวครับทำให้มันเริ่มค่อยๆละลายไปนะครับนี่ครับค่อยๆโขกค่อยๆเค้นนะครับตอนนี้ก็เริ่มเป็นน้ำแล้วเห็นไหมครับเริ่มเป็นน้ำแล้วนะครับตอนนี้จะตำไม่ได้แล้วครับมันจะกระเด็นนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องตำให้ละเอียดก่อนที่จะทำขั้นตอนนี้หลังจากนั้นก็จะบีบมะนาวเพิ่มเข้าไปนะครับเมื่อกี้เห็นไหมครับไม่ได้บีบมะนาวทั้งหมดก่อนนะครับจะมาบีบมะนาวทีหลังนะครับเพิ่มลงไปนะครับที่เห็นเอาช้อนมารองนี้ก็คือเพื่อไม่ให้น้ำมะนาวกระเด็นไปส่วนอื่นครับพอมะนาวถูกบีบเนี่ยก็จะไหลตามช้อนลงไปแบบนี้เลยเห็นแล้วน้ำลายสอเลยครับทุกคนนี่นะครับมะนาวก็ปอกเลยครับชอบเปรี้ยวมากก็ใส่เยอะหน่อยนะครับเปรี้ยวน้อยก็ใส่น้อยหน่อยนะครับแต่ที่นี่เขาจะใส่ค่อนข้างถึงนะครับคือถ้าเครื่องถึงเนี่ยน้ำพริกกะปิจะหอมแล้วก็อร่อยมากครับเราต้องเครื่องถึงนะครับเราต้องไม่เหี่ยมไม่งกในการทำนะครับนี่นะครับบีบไปเลยโอ้โหนี่นะครับน้ำเริ่มเต็มแล้วครับน้ำเริ่มเต็มแล้วตอนนี้หลังจากนี้เราจะโขกไม่ได้แล้วเราจะคลุกเคล้าได้เท่านั้นนะครับนี่ครับเราจะทำได้แค่คลุกเคล้านะครับเพราะว่าถ้าโขกเนี่ยน้ำกระเด็นออกมาแน่นอนครับนี่นะครับคนไปเรื่อยๆครับคนไปเรื่อยๆครับนี่เสร็จแล้วนี่คือทีเด็ดเลยครับตอนนี้คือเดี๋ยวใส่น้ำปลาลงไปนะครับชอบเค็มเยอะก็ใส่เยอะครับเค็มน้อยก็ใส่น้อยนะครับตอนนี้เขาจะแบบว่าเอาน้ำปลาเนี่ยล้างสากเลยนะครับนี่ครับไหลไปที่สากแบบนี้ครับพริกน้ำพริกที่ติดอยู่ที่สากก็จะไหลลงไปด้วยนะครับแบบนี้เลยแล้วก็คนนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับน้ำพริกกะปิในตำนานนะครับตำทีไรก็อร่อยทุกครั้งนะครับเดี๋ยวเราตักใส่ถุงกันนะครับเอาละครับถุงมาแล้วครับนี่ตักใส่ถุงก่อนครับเพราะว่าเยอะมากครับตักใส่ถุงเสร็จแล้วเดี๋ยวแบ่งใส่ชามครับเอาไปกินกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปลองทำตามกันดูนะครับอร่อยมากๆจริงๆนะครับเห็นแล้วน้ำลายไหลเลย